ข่าวฮอตที่สุดในโซเชียลมีเดียนะครับกับในประเทศไทยวันนี้ก็คือเรื่องที่พี่ปุ้ยภาคสานะครับตัดสินใจที่จะยิงตัวตายเพราะคิดว่าระบบยุติธรรมนะครับที่เขาเข้าไปอยู่และจะตัดสินให้คนต้องโดนประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแต่เขาก็เครียดซะจนเขาบอกว่าเสียชีวิตใช่ดีกว่าแทนที่จะเสียศักดิ์ศรีและต้องไปทิศทางที่ถูกใบสั่งลงมาผมก็ดีใจนะเพราะผมก็ขอแก้ข่าวเลยนะตัวผู้พิพากษาคนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะครับแต่ก็เจ็บสาหัสอยู่ใน ICU นะข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องชื่นชมโซเชียลมีเดียจริงๆเพราะถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียนะข่าวนี้คงเงียบกริบเลยเพราะไม่มีสื่อประเทศไทยอันไหนเลยกล้าเล่นกล้าเล่นเล่นน้อยมากไม่ได้บอกว่าอันใดอันหนึ่งถูกหรือผิดนะแต่อยากให้เทียบเห็นกันว่าประเทศชาติเราเนี่ยสื่อเป็นยังไงนะน้องลาลาเบลนะครับเสียชีวิตไปเพราะมีพวกแก๊งผู้ชายเลวหมอมเล่าเขาเนี่ยแหมข่าวนี้สื่อไม่หยุดเล่นเลยก็ชมเพราะไม่หยุดเล่นเนี่ยไอ้พวกเลวพวกนี้ก็คงจะโดนเข้าคุกกันแต่พอมาข่าวอย่างนี้ปุ๊บนะที่มีความหมายกับชีวิตประชาชนเรื่องระบบยุติธรรมเนี่ยเงียบฉี่นี่เป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งของประเทศชาตินะครับคือสื่อเราเองเนี่ยไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่กล้าเพราะเห็นว่าผลประโยชน์ของสื่อการได้โฆษณาจากรัฐการได้โฆษณาจากสสสการที่ได้โฆษณาจากกระทรวงนั้นกระทรวงเนี้ยเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันสำคัญกว่าสิ่งถูกต้องที่ต้องให้กับประชาชนแต่ที่โหดร้ายมากกว่านั้นคืออะไรก็วันนี้นะครับก็มีสสเราคนหนึ่งสุภาพสตรีนะปารีณานะได้ออกมาพยายามที่จะดึงใจคนเพื่อจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามั่วไอ้ผู้พิพากษาคนนี้มันเลวมันไม่ได้ยิงตัวตายจริงหรอกมันจัดฉากนะมันร่วมกับปิยบุตรพรรคอนาคตใหม่เพื่อจะทำให้รัฐบาลนี้เสียหายเพื่อจะทำให้ระบบยุติธรรมเสียหายพวกคุณมองไม่เห็นเหรอมันมาจัดฉากถ้ามันยิงตัวเองอ่ะนะอยากให้ตายเนี่ยมันตายไปแล้วนี่คือคุณปารีณาเรานะครับสสมีคุณอาวุธนะครับได้เกียรติคนเรียกว่าท่านนะแต่สมองเขาคิดได้แค่นี้คุณปารีณาครับผมว่าคนที่จัดฉากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่คนพวกนี้ครับคือคุณนั่นเองอ่ะนะเพราะคุณชอบจัดฉากเพราะคุณเป็นคนเลวคุณชอบจัดฉากว่าคุณเป็นคนที่ขวางโลกคุณชอบจัดฉากว่าคุณเป็นคนที่ไร้สาระโง่คุณเป็นคนที่ชอบจัดฉากว่าชอบเลียตูดรัฐบาลนี้เพราะคุณน่ะจัดฉากเพราะผมไม่เชื่อนะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะมีใครโง่ได้ขนาดนี้หรอกนะครับในฐานะที่คุณก็เป็นสุภาพสตรีนะเป็นแม่ของคนนะนะแล้วก็เป็นภรรยาของอดีตเป็นอดีตภรรยาของเพื่อนผมคนนึงนะครับเพราะคุณน่ะเลิกจัดฉากเป็นคนไร้สาระได้แล้วอ่ะนะแล้วกลับมามีสาระในฐานะเป็นสสหน่อยเพราะสมมุติไปนะครับคุณปรินาว่าเขาสมมุติไปแล้วคุณถูกเลยว่าเขาจัดฉากจริงแต่ลองคิดดูสิครับว่าระบบยุติธรรมไทยมันต้องห่วยแตกแค่ไหนที่ต้องมีผู้พิพากษาเนี่ยนะ take chance ที่จะยิงตัวตายเพื่อจะมาแฉว่าระบบยุติธรรมประเทศชาติเนี่ยมันแย่แค่ไหนมันอำนวยให้คนรวยแค่ไหนมันอำนวยให้คนมีอำนาจแค่ไหนมันอำนวยให้นะครับสิ่งที่ผิดเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกได้แล้วระบบนี้เป็นระบบที่แปลกนะคอมเมนต์ไม่ได้เลยเตะไม่ได้เลยผิดถูกยังไงตัดสินใจเด็ดขาดว่าคนจะไปตายคนจะไปอยู่คนจะไปผิดคนจะไปถูกผู้พิพากษาคนนี้นะครับสมมุติไปว่าคุณปารีณาถูกนะเขาจัดฉากเองนะแต่เขาทำถูกอะไรครับเขาไม่ยอมให้คน5คนไปตกนรกกับครอบครัวคน5คนไปตกนรกในการที่เขาตัดสินตามใบสั่งที่บอกต้องเอา3คนไปประหารชีวิตเขาทำถูกครับเขาพูดเลยเขาไม่รู้ว่า3คนหรือ5คนเนี่ยผิดหรือถูกนะแต่เขาเพียงพูดว่าหลักฐานไม่พอที่จะให้ระบบยุติธรรมประเทศชาติเนี่ยตัดสินให้คนพวกนี้ต้องไปประหารชีวิตเพราะถ้าประหารชีวิตพวกนี้แล้วไม่ใช่ประหารชีวิตเขาคนเดียวนะมาประหารชีวิตครอบครัวเขาญาติเขาสังคมเขานักวิพากษ์เนี่ยเขาได้ทำถูกสมมุติไปว่าเขาจัดฉากนะแต่คุณปารีณาคิดดีครับว่าเขาคงไม่ได้จัดฉากหรอกนะคนเราเนี่ยนะคงไม่อยากบาดเจ็บหรอกคงไม่กล้าเอาปืนไปจ่อตรงไหนหรอกแล้วถ้าดูเนี่ยเขาจ่อไปทางซ้ายนะคือจ่อไปทางหัวใจอ่ะใช่ไหมครับมันก็มีผิดพลาดนะไม่ตายอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าเออดีนะฐานะคุณเป็นสสนะว่ามันดีนะว่าเขาไม่ตายแต่คุณจะไปแช่งเขาอีกคุณเป็นคนยังไง
คุณเป็นเลือดคุณมันสีอะไรเราต้องรับกันสักทีครับว่าประเทศไทยที่เสียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเพราะระบบยุติธรรมงั้นอย่ามาเพิ่งบอกว่าระบบยุติธรรมมันเสียเพราะตอนนี้แล้วมันเสียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับนี่เป็นประเทศชาติเราเพราะคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยผมเจอหลายคนแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าวุฒิหรือความคิดนะมันพอหรือเปล่าที่จะไปถึงระดับศาลสูงสุดอย่างนี้อเมริกาเนี่ยเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาไม่ให้ผู้พิพากษาตัดสินอย่างเดียวนะเขามีการที่ให้มีJury's of your peers ใช่ไหมมีคนมาช่วยตัดสินให้ตัวศาลเองเนี่ยเป็นแต่เพียงคณะกรรมการนะครับแต่เมืองไทยที่ผมเข้าใจถ้าผมเข้าใจผิดช่วยเช็คผมหน่อยนะว่าเมืองไทยเนี่ยคือศาลตัดสินได้เลยCorruptionมันเกิดขึ้นได้ครับตรงเนี้ยความกดดันมันเกิดขึ้นได้อย่างกับคดีนี้แล้วผมขอฝากคนไทยอย่างนะผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านผู้พิพากษาคนนี้ตัดสินใจจะยิงตัวเองตายเพราะอะไรแต่ผมชมเขาว่าสมมติไปเขาจัดฉากอย่างที่สสปารินาแสนสวยของเราบอกนะยังนั้นเขาจัดฉากให้สายตาของทุกคนได้กว้างขึ้นว่าขนาดผู้พิพากษายังมองเลยว่าขบวนยุติธรรมของประเทศไทยไม่เสถียรไม่ดีไม่ยุติธรรมแล้วคนอย่างพวกเราจะพึ่งพาใครครับงั้นขอย้อนกลับไปคุณปารินานะคุณปารินาครับคุณเนี่ยหยุดจัดฉากได้แล้วนะหยุดจัดฉากเป็นคนโง่หยุดจัดฉากเป็นคนไร้สาระหรือเหมือนกับที่ผมเชื่อว่าผู้พิพากษาคนนี้ไม่ได้จัดฉากนะตกลงที่คุณเป็นอย่างคุณในคุณปารินาเพราะคุณเป็นงี้จริงเลย Oh my god Oh my god เพราะถ้าคุณเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมอดสงสารคุณไม่ได้สองวันที่แล้วผมได้ไปดูหนังเรื่องว่า The Joker มานะ Joker นะอยากให้คุณปารินาไปดูจังเลยคุณเป็นโจ๊กเกอร์ครับคุณปรินาคุณเป็นโจ๊กเกอร์คุณทำร้ายสังคมคุณทำร้ายคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณออกมาจากปากคุณเนี่ยมันช่วยสังคมนะแต่คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้คุณเป็นตัวตลกแล้วเพราะแต่ละอย่างที่ออกมาจากปากคุณเนี่ยนะมันไร้สาระงั้นหยุดสร้างภาพเป็นคนโง่ได้แล้วครับนะครับหรือที่จะสร้างภาพนะเอาใหม่สร้างภาพเป็นคนฉลาดกันแล้วกันนะคุณปรินานะครับสำหรับผู้พิพากษาคนนี้นะก็ขอให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยดูแลช่วยป้องกันเขานะให้เขาหายจากการไม่สบายได้นะครับออกมาจากโรงพยาบาลเร็วๆขอบคุณครับเศร้ากันดีนะประเทศไทยถ้าคุณยังไม่รู้ข่าวนะครับว่าเมื่อวานมีผู้พิพากษานะคนหนึ่งนะยิงตัวเองตายยิงตัวเองตายนะครับในศาลเลยนะถ้าผมเข้าใจข่าวไม่ผิดนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยความยุติธรรมจะไม่มาให้กับคนที่กำลังจะโดนลงโทษในศาลเขาเพราะผู้พิพากษาคนนี้บอกมาว่ามีใบสั่งไม่ใช่ใบสั่งให้ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะแต่เป็นใบสั่งมาจากระดับสูงเลยอะนะที่บอกว่าต้องตัดสินให้คนพวกนี้ผิดจิตใจของผู้พิพากษาที่ยิงตัวตายคนนี้บอกว่าทำไม่ได้วิญญาณก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะถ้าทำแล้วเนี่ยความยุติธรรมมันจะไม่มีเลยแต่เป็นไงครับข่าวนี้เงียบกริบไม่มีใครจากในรัฐบาลสื่อแต่เมนสตรีมของประเทศไทยนะจะเป็นแบงค์ของโพสต์เนชั่นหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่มีใครนะครับ cover ข่าวนี้เลยเพราะอะไรเพราะคงทำให้อับอายขายหน้ากับรัฐบาลคงทำให้อับอายขายหน้ากับระบบยุติธรรมของประเทศชาติว่าสุดท้ายเราได้เห็นกันไหมครับว่ามันไม่มีมันมีแต่ใบสั่งคิดดูสิระดับศาลที่สุดท้ายที่ประชาชนจะเดินไปหาได้แล้วมีความหวังว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตเขาสุดท้ายแล้วคืออะไรมีใบสั่งจนผู้พิพากษาคนนี้ที่ผมต้องบอกเลยนะวีรบุรุษจริงๆ
ทำไม่ได้ทำใจไม่ได้เพราะรู้ว่าต้องทำสิ่งนี้ไปจะเป็นเวรกรรมไปอีกหลายชาติทำไม่ได้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่รู้ระหว่างผิดกับถูกนายมึงจะสั่งมายังไงกูไม่ทำแต่การไม่ทำของเขาเนี่ยเขาคนถูกบีบดันเครียดตึงคิดอะไรไม่ออกสุดท้ายแล้วก็อะไรปืนจ่อฆ่าตัวเองตายคดีนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศชาติหรอครับความยุติธรรมมันเริ่มจะไม่มีขึ้นประชาชนเห็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าใบสั่งเนี่ยแหละจากไอ้พวกผู้ใหญ่ที่มันสั่งเนี่ยมันเยอะมากใช้ไม่ได้แต่ที่ใช้ไม่ได้ที่สุดคืออะไรไม่มีผู้ใหญ่ระดับชาติไม่มีสื่อที่เป็นเมนสตรีมกล้าพอที่จะ cover เรื่องนี้แล้วออกมาคุยกันคิดเหรอพวกคุณคิดเหรอว่าประชาชนจะไม่รู้เรื่องเนี้ยคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาสื่อคุณแล้วอ่ะเขาไม่ต้องพึ่งพาแล้วเขามีสื่อเขาเองคือโซเชียลมีเดียนึกเหรอพวกรัฐบาลที่ไปบอกให้สื่อเขาระงับเนี่ยว่าอย่าทำข่าวเรื่องเนี้ยว่าประชาชนจะไม่รู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นระดับผู้พิพากษาที่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่มีความนึกดีพอที่รู้ว่ากูจะไม่ทำกรรมถึงไอ้ผู้ใหญ่มันจะสั่งมายังไงเอาชีวิตตัวเองใช่ดีกว่าแทนที่จะมาทำกรรมให้กับคนอื่นแม่มีสักคนไหมในรัฐบาลที่คิดอย่างนี้ได้มีข้าราชการคนอื่นไหมที่คิดอย่างนี้ได้ผมไม่ได้บอกให้ต้องไปจำเป็นที่ต้องฆ่าตัวเองตายนะอันนี้ก็อาจจะขอโทษทีนะครับมันอาจจะแรงไปหน่อยนะแต่เข้าใจว่าเขาคงเครียดมากแต่สุดท้ายแล้วมีคนอื่นกล้าหาญอย่างเขามาที่จะไม่ทำตามใบสั่งแล้วนำความยุติธรรมกลับมาให้กับประชาชนเข้าหลังนะครับใครโดนอย่างนี้นะติดต่อผมมาโทรหาผมมาเข้า Facebook ผมยินดีครับที่จะช่วยคุณนะแชร์ไอ้พวกที่นึกว่าตัวเองมีอำนาจที่จะกลั่นแกล้งคนเพื่อไปป้องกันคนอื่นที่อาจจะได้รับตังมานะผมยินดีครับผมคนหนึ่งขอยืนบนสังคมครับที่เป็นกระบอกเสียงให้กับยุติความยุติธรรมกับคนที่ทำถูกข้าหลังเครียดข้าหลังตึงนะถ้ามันขู่คุณมาเดี๋ยวผมตบปากครับสังคมไทยครับใช้บทเรียนจากผู้พิพากษาคนนี้มาให้เห็นถ้าความยุติธรรมไม่เริ่มจากพวกเราเราไม่เป็นคนดีอย่างผู้พิพากษาคนนี้สังคมไทยแล้วก็จะยิ่งชิบหายไปมากกว่านี้ขอให้วิญญาณของท่านนะครับอยู่บนสวรรค์มองลงมาว่าการกระทำของท่านเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนได้ขอบคุณครับ